นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 15:28 น.นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชช่วยประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขสะดวกขึ้นวันที่14กรกฎาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน3ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอาจารย์เมืองสระแก้วจากนั้นเวลา 13:50 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถตู้เอาผาดสีดำทะเบียนกต.1สระแก้วมาถึงศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยมีอสม.และบุคลากรทางการแพทย์ร้องเพลงต้อนรับต่อมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวรายงานว่าตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการยกระดับการดำเนินการทางการแพทย์ขยายศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางและลดการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะดำเนินการทั้งสิ้น72แห่งดังนี้1ยกระดับคุณภาพบริการ36แห่งและ2ยกระดับการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยการสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน36แห่งทั่วประเทศโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วได้รับการสนับสนุนคุรุพันธ์วงเงิน 9,844,400 บาทภายใต้โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนในการพัฒนาศักยภาพคลินิกหมอครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งการดำเนินโครงการรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตความกินดีอยู่ดีสุขของพระสงฆ์ นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้ดำเนินการโครงการตามนโยบาย30บาทนักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวส่งผลให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการลดความแออัดและระยะเวลาในการรอคอยรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์สนับสนุนครุพันธ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง36แห่งทั่วประเทศดังนี้การยกระดับคุณภาพการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิโดยยกระดับบริการดูแลผู้สูงอายุฟื้นฟูสภาพและประคับประคองแบบบูรณาการ17แห่งยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชน15แห่งการบริการการแพทย์ทุติยภูมิโดยยกระดับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน4แห่งซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นหนึ่งในโครงการยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชน
พื่อพัฒนางานด้านการยกระดับคุณภาพการให้บริการและเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขลดความแออัดลดระยะการรอคอยในการบริการของประชาชนรวมถึงมีสถานที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนวันนี้ตนขอเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบัดนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจวัดความเครียดภายในคลินิกหมอครอบครัวตำบลสะแก้วพบว่ามีความเครียดนิดหน่อยอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่สามารถควบคุมได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดโครงการมีชาวไร่อ้อยมายื่นหนังสือร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตันละ120บาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้เผาเพื่อลดฝุ่น PM2.5ใบลาพร้อมคาดแฟนบอลลาป่วยพรุ่งนี้ 700,000 คนหากอังกฤษแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่14กรกฎาคม2567 16:49 น.สื่อในอังกฤษเผยแฟนบอลกว่า 700,000 คนเตรียมยื่นใบลาป่วยในวันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้หากทีมชาติอังกฤษสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ได้ในคืนนี้รายงานระบุว่าชาวอังกฤษวัยทำงานจำนวน 768,000 คนจะแจ้งขอลาป่วยนอนหากในคืนนี้อังกฤษสามารถเอาชนะสเปนและคว้าแชมป์ยูโร2024ได้ซึ่งจะถือเป็นแชมป์เมเจอร์แรกของทีมชาติชุดใหญ่ในรอบ58ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากช่วงฟุตบอลโลก2018ที่มีการขาดงานสูงถึง 30% หลังจากเกมที่อังกฤษชนะและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การสำรวจตัวอย่างล่าสุดพบว่าแฟนบอลอังกฤษกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงโดยมีการใช้จ่ายไปกว่า30ล้านปอนด์ในเกมรอบก่อนรองที่เอาชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้ทางการอังกฤษเพิ่งไฟเขียวให้ผับบาร์ร้านอาหารขยายเวลาทำการจากเดิมปิด23นาฬิกาไปถึงเวลา1นาฬิกาเพื่อให้แฟนบอลได้สุดเหวี่ยงกับฟุตบอลยูโร2024โรมจ่อตั้งกระทู้ถามปมแบงค์ไทยถูกใช้หนุนสงครามในพม่าจี้นายกรัฐมนตรีมาตอบเองการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 18:22 น.โรมจ่อตั้งกระทู้ถามปมแบงค์ไทยถูกใช้หนุนสงครามในพม่าที่นายกรัฐมนตรีมาตอบเองแสดงบทบาทนำแก้ปัญหาสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติวันที่14กรกฎาคม2567นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่วันที่18กรกฎาคมนี้ตนจะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีกรณีมีรายงานของสหประชาชาติระบุว่าสถาบันการเงินของประเทศไทยกำลังถูกใช้เป็นทางผ่านเงินของรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อนำไปสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธสำหรับทำสงครามปราบปรามประชาชนในประเทศโดยมีข้อมูลว่าในปี2566ยอดธุรกรรมมีมูลค่ารวมถึง120ล้านดอลลาร์นายรังสิมันกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแม้ในรายงานยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับธุรกรรมดังกล่าวแต่ในฐานะที่ไทยเป็นชาติสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งมีจุดยืนคือไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้เกิดการจัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลทหารเมียนมา
นายรังสีมันกล่าวอีกว่ารัฐบาลไทยควรแสดงออกและมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ปรากฏในรายงานยกตัวอย่างรัฐบาลสิงคโปร์หลังจากทราบว่ามีบริษัทสัญชาติสิงคโปร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลทหารเมียนมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบอย่างจริงจังทันทีจนสามารถลดธุรธรรมทางการเงินลงได้ถึงร้อยละ90นายรังสีมันกล่าวต่อว่าล่าสุดตนได้ใช้ช่องทางกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่ตนเป็นประธานเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาพูดคุยทุกฝ่ายเห็นตรงกันในเนื้อหาสาระของรายงานและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องถือธงนำเรื่องนี้และนายกรัฐมนตรีควรมาตอบกระทู้นี้ด้วยตัวเองในฐานะผู้นำประเทศไม่ควรมอบใครมาตอบแทนนายรังสีมันกล่าวอีกว่าเนื่องจากที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพูดเสมอถึงความสำคัญของการเดินทางไปต่างประเทศว่าต้องการแนะนำตัวเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติเข้ามาลงทุนประเด็นเมียนมานี้เองจะเป็นโอกาสสำคัญให้นายกรัฐมนตรีแสดงบทบาทสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ไทยติดกับเมียนมากว่า 2,000 กิโลเมตรนายรังสีมันกล่าวต่อว่าอีกทั้งเป็นการยืนยันการให้ความสำคัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยเสนอตัวเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีถือธงนำเรื่องนี้แก้ปัญหาในบ้านและข้างบ้านอย่างใส่ใจนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นเซลแมนขายของนอกบ้านก็จะไปอย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้นประเทศไทยจะมีที่ยืนบนเวทีโลก